อะไรไปถ่ายอะไรถ่ายบ้านข้าขออนุญาตผมบ้านใกล้ที่จะมาเคยเพี้ยนจะถึงฆ่าพ่อมาฆ่าพ่อไปยิงตายมาแล้วอ๋อติดคุกมาแล้วติดกี่ปีติดสิบปีแล้วออกมาได้ประมาณกี่ปีออกมาได้5-6 ปีแล้วก็มาทำการการแล้วก็ไม่มีการทำด้วยอ๋อคือไม่ได้รักษาแล้วพักหลังนั้นก็วายๆแล้วว่าพุทธพ่อทุกข์คนละแวกนั้นเขากลัวหมดเลยอ๋อไปถึงละแวกในหมู่บ้านละแวกบ้านมันนั่นครับบ้านนั้นเขาพักกี่คนครับเมื่อก่อนแม่เขาอยู่ด้วยแต่แม่อยู่ไม่ได้แม่กลัวตายเขาก็เลยอยู่คนเดียวเขาอยู่คนเดียวปล่อยไว้คนเดียวแต่ว่ามันอยากได้อยากกินอะไรมันมีร้านค้าข้างบ้านมันก็เดินไปก็ไปหยิบเอาเฉยไม่ได้สนใจอะไรอ๋อหยิบเอาเฉยเนี่ยเฉยแต่เขาก็ไม่กล้าทำอะไรไม่กล้าทำอะไรแต่ผู้หญิงเขาแก่ให้ก่อนแล้วปกติน้องชายที่ก่อเหตุเขาเป็นคนนิสัยยังไงเป็นคนเงียบมาคนขยันทำมาหากินเขาก็ขยันทำงานทุกวันแหละแล้วมันเพราะสาเหตุอะไรถึงมันหลายเรื่องมันน่าจะมาได้แต่เริ่มได้แต่มันแล้วก็ทำพ่อทำอะไรมันก็คงเจ็บปวดคนเป็นน้องแล้วก็อีกอย่างเพราะคนระแวกนั่นก็กลัวได้ข่าวลูกชายของคนก่อเหตุว่ามันก็มีการขู่เด็กขู่อะไรกันเยอะแยะเหมือนกันบ้านก็เป็นเรื่องปกติของคนไม่สติไม่ดีเนาะแล้วมันพักหลังเหมือนว่ามันยุ่งเกี่ยวกับยาด้วยมันรู้มันมาใครจะแน่ก็เหมือนก็ทั้งคู่ทั้งแค่แล้วมันขนไปขายหมดอ๋อหมายถึงว่าหวนกลับไปเล่นยาอีกคงจะอยู่ในช่วงขาดยาหรือยังมันไม่กินยาเอกสารมันตามกำหนดครับพักหลังมันก็เริ่มมาละมาดหน่อยชาวบ้านแถวละแวกนั้นก็อยู่ไม่ได้ทุกคน